ตอนนี้ก็อยู่กับช่องเก๋ไก๋สไลเดอร์ชาแนลนะคะอยู่กับ EP เก๋ไก๋วัยก่อสร้างจริงๆแล้วมันเป็น EP ต่อจากแม่ปลาสร้างบ้านให้ลูกหลายๆคนก็อยากจะดูมากเลยว่าต่อไปจะสร้างอะไรให้ปลาอยากเห็นแล้วเราจะสร้างอะไรปลาสกุลอะไรปลาสไลเดอร์วันนี้นะคะเราจะมาสร้างสไลเดอร์แต่ว่าก่อนอื่นปลาอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยปลาต้องอยู่ในนี้แน่นอนเพราะว่าเป็นที่ประจำปลามาดูซิว่าอยู่หรือเปล่าโอ้ยาลดน้ำให้ด้วยตรงเนี้ยตูดมันเหมือนไก่ต้มมากเลยปลาเมื่อก่อนมันจะเป็นเหมือนกีวีฮะเดี๋ยวนี้มันเหมือนไก่ต้มเลยเพราะว่ามันหนาวหรือเปล่าอยู่ในบ้านหรือเปล่านี่เขาเห็นอะไรอ่ะนี่คืออะไรอ่ะว้าวคืออะไรเราไม่ได้ถ่ายคลิปให้คนดูนี่บอกเลยว่าอันนี้เราติดโซลาร์เซลล์แล้วไฟตรงนี้ที่เปิดให้ปลานะเปิดพัดลมเปิดไฟได้โดยที่ไม่ต้องไปใช้ไฟในบ้านเลยมาดูแผงโซลาร์เซลล์ของปลานี่ไงใครยังไม่เคยเห็นโซลาร์เซลล์นี่เขาเพิ่งเห็นนะเนี่ยโอ้โหฝุ่นเกาะเลยฝุ่นทำไมเกาะเพราะว่าตรงนั้นขุดหลุมยังไม่กบนะดินมันก็จะขึ้นมาปิวเต็มบ้านอันนี้โซลาร์เซลล์ของเราแต่ว่าเป็นแผงเล็กๆอันเล็กนิดเดียวเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ไฟอะไรเยอะมากมาดูสิเฮ้ยนี่ไงนี่แหละเอ้าเมื่อกี้เห็นเป็นตัวนอนอยู่ดิเนี่ยปลาครับปลาเจอแล้วไหนเอ้ยมองไม่เห็นไหนปลาโอ้ปลาหลายสีปลาขู่ปลาขู่มันเล่นอะไรกันวะเนี่ยไหนตรงนี้เฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะเห็นเขาเห็นขนเฮ้ยเอาว่ะเดี๋ยวจะสร้างให้นะสไลเดอร์เราเป็นกำลังใจให้โอเคอันนี้บอกเลยนะว่าเราสร้างสไลเดอร์กับช่างเย็น EP นี้ไปไม่อยู่เพราะไปตัดผมอยู่นะคะอยู่บ้านไม่มีอะไรแล้วก็มาทำคอนเทนต์สร้างบ้านให้ปลาต่อเฮ้ยลืมบอกเอ็งเห็นตั้งอะไรนั่นไหมสีชมพูอะกระบะปลาอยู่ตรงนั้นไม่เคยอึเลยอึแต่ตรงนี้แบบบริเวณอาณาเขตของปลาตรงเนี้ยเหยียบเปล่าวะเนี่ยเอ็งระวังนะเว้ยเหยียบได้นะเว้ยเนี่ยปลาชอบปีนแถวเนี้ยตอนแรกวางเรียงไปนี้เลยปลาขาวเก็บไปแล้วไอเด็กเก็บขี้ปลาก่อนก้อนดินน้ำมันโอ้ไม่ได้แล้วมั้งเอ้ยมันแห้งแล้วอย่าไปกลัวดิเฮ้ยไปกลัวเฮ้ยในนั้นมันก็อึว่ะเอออะไรวะปลาลงห้องน้ำก็มีอยู่เนี่ยห้องน้ำอยู่เนี่ยจะเลี่ยราดไปหมดแล้วตรงนู้นอะเมื่อก่อนก็ไม่เป็นนะตรงนี้บ้านมันใหญ่จัดแน่ปลาชอบไม่รู้ใครทำ how to ที่วางเอาเก็บไว้ที่เดิมปลาแล้วจ้าช่างหนูพร้อมแล้วอันนี้นะเราทำท่าซ้อมเซียนเหมือนเรียนมาก่อนเออนี่ทรงได้อยู่เนี่ยสักพักเดี๋ยวเห็นเบื้องหลังชัดเจนตอนนี้นะคะเรามีสไลเดอร์สีชมพูสไลเดอร์สีชมพูของเรานะถ้ามันตั้งขึ้นมันก็จะไหลลงดูดิอันนี้คนน่าจะเล่นได้เลยนะเนี่ยใช่เล่นได้เลยเดี๋ยวจะทำฐานเป็นขาตั้งปกติเราจะมีแบบเป็นเหล็กหรือเป็นอะไรแต่เราทำด้วยไม้เพราะเราจะเรียกตอกมันเข้าไปอันนี้เรียกไม้อะไรคะไม้สนไม้อัดสนไหมสนหน่อยไหมเนี่ยจะสนหน่อยไหมแล้วเราก็มีอุปกรณ์นั่นก็คือตลับเมตรเอาไว้วัดนะฮะเพื่อที่จะได้มีความเป๊ะสักนิดหนึ่งก่อนอื่นเราทำฐานก่อนเลยเดี๋ยวเรามาเกาะไอตัวข้างบนที่รอไว้ยืนข้างบนกันเลยนี่บอกเลยว่าเราทำการหั่นครึ่งเป็นแบบนี้เพื่อที่มันล็อกยังไงล็อกอย่างนี้มาดูนะเสร็จแล้วเราก็จะตอกตะปูเข้าไปเพื่อให้มันล็อกกันแน่นรักกันกลมเกลียวอะค่ะทุกคน แล้วก็นี้ด้วยที่เขาว่าแม่ปลาไปใส่ขายาวหน่อยไหมเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ทำมัดทำแมงเดี๋ยวขอไปแปลงร่างก่อนนะคะโอ้แปลงร่างขอขายาวหน่อยปึ้งใส่แล้วไหวปะโคตรไวอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวแนะนำตัวช่างก่อนช่างไม่ต้องเขินนี่ช่างจะเขินอะไรอ่ะไม่เขินไม่เขินเป็นลูกมือของช่างพวกอีดีเริ่มกันเลยเริ่มขั้นตอนการตอกวิธีการจับค้อนถ้าเรายิ่งจับต้นแรงส่งมันก็จะไม่ค่อยมีถ้าเราจับกลางๆหรือปลายๆหน่อยตรงเนี้ยมันก็จะมีแรงหน่อยตอกแล้วนะตอกเลยวิช่างมันว้าวนี่ทาได้ทาได้ทาได้แต่ตอกไม่ได้อันนี้เขาเรียกว่าตะปู3เหรอแล้วไปยืมไป3มันมายังอ่ะไป3บ้านในขายตะปู
ไรหรอกทางบ้านก็เลื่อยเสียงเลื่อยอยู่เหมือนกันเห็นไหมได้ยินไหมนี่บอกงานช่างดูเหมือนง่ายนะแต่เวลาตอกตะปูถ้าตอกไม่นี่มันจะเบี้ยวนะช่างใช่ปะช่างชมหนูเหรอเมื่อกี้ช่างบอกว่าแจ๋วอะหรือช่างมองหนูเป็นอีแจ๋วเออแจ๋วต้องทำได้ทุกอย่างค่ะเลือกขึ้นนายังเลือกขึ้นนายังนาเริ่มแดงอะหมดแรงแล้วอะมันเก่งคืออีพีแรกอะเพราะมันแค่เจาะสว่างยังไม่ใช้แรงอะไรแต่ตอนนี้แขนไม่มีแรงแล้วกลับด้านเหรอคะกลับด้านหรือกลับบ้านไม่ต้องทำแล้วช่างเช็คก่อนนะว่าหนูตอกแน่นหรือเปล่าสวยงามช่างตอกเลยครับเจ็บปะ ตดๆครับ ไม่ใช่ขายาวธรรมดาไฟแล้วไฟแล้วไฟแล้วโอ้โหรอบดอกสุดท้ายโหอันนี้บอกเลยว่าการตอกตะปูเนี่ยโฟกัสต้องดีมากๆคือจิตจะวอกแวกไม่ได้นะโดนนิ้วโดนขาโดนแขนนะเนี่ยเอ้ามาช่างขอเป็นลูกมือดีกว่าแขนหนูล้าของจริงโชคดีนะที่เรามีลูกมือเราลูกมือเขาโชคดีนะที่หนูมีช่างช่างช่วยช่วยว้าวตัวใหญ่เน็ตระวังขาดีเดี๋ยวขาปัก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 หมดแรงหมดแรงดีแค่นิดเดียวใครมันเลือกขาไม้มาเนี่ยโอ้โหสูงเงี้ยนะเนี่ยสูงกว่าบ้านปลายขึ้นนี้ปุ๊บกระโดดออกเลยไม่ได้แล้วก็ไปชิดเราจะไว้ชิดมุมไงชิดกระจกแต่ประเด็นก็คือถ้าเราสไลเดอร์ไปวางขวางแล้วเราจะเตะบอลกับปลายยังไงดึกๆนี่ชอบเตะบอลกับปลายนะดูนี่นี่อะไรอ่ะเอาภาพขึ้นเฮ้ยปลายมาแล้วเฮ้ยมีขี้เกียจด้วยยืดเฮ้ยเขาเรียนเคยเรียนงานไม้มาตอนนี้ม.ปลายปักเรียบร้อยว้าวฟันเหนื่อยเลื่อยเสร็จเฮ้ยตะเดียวต่อไปอะไรปูเย็นปูพันมีนิทานนมนานก็เลยปูนาปูนาที่ไหนล่ะปูกระเบื้องไม้นี่ไหวเปล่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยเป็นไปแล้วแล้วปลาอยากจะมาหลบตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยเดี๋ยวผ้าคลุมอะไรให้ปลาก็ได้นะเนี่ยชอบเล่นผ้ามันจะได้ไม่หลบในพุ่มไม้อันนี้เราต้องทาสีหรือเปล่าอ่ะทาสีอยากทาสีเลยครับเฮ้ยจับแน่นๆนะมาตอนนี้เราทำฐานเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาฐานเนี้ยเข้าไปข้างในไปหวัดดีปลาหน่อยเอาเข้าไปเลยอ้าวเพียวอยู่นี่ยูก็ด้วยเข้าไปเลยเข้าได้เฮ้ยช้อนบนบนเข้าไปแล้วสไลเดอร์ปลาเมื่อกี้เขาไปทำผมมาย้อมผมเพิ่มมาไม่รู้ว่าเก๋ถ่ายคลิปปลาทำสไลเดอร์ปลาทำเสร็จแล้วอะไรช่องนี้ไม่ต้องมีแล้ว SPD อ่ะผมช่วยสร้างภาพไม่ได้สร้างเฮ้ยเขาทำเองเขาเป็นปลาสร้างบ้านให้ลูกไม่ต้องห่วงเขามีช่างเย็นเป็นลูกสมุนเอ้ยเขาเป็นลูกสมุนช่างเย็นแล้วเอ้ยเอ้ยเราฉีกแล้วฉีกสไลเดอร์ระวังไม่รู้ว่ามันจะเล่นหรือเปล่าแต่คิดว่าในเมื่อมันไม่มีทางลงก็จำเป็นต้องลงก็จำเป็นต้องลงทางนี้ของแนวบังคับไม่มันกระโดดจับปลาร้าฮะเอาเพียวทำไงอ่ะเฮ้ยไอเพียวเขาต้องจับนะเว้ยมันไหลเจ็บไปแล้วสนุกมาแล้วปลาร้าอีกข้าวแล้วปังมันงงไงใครมาทำอะไรกับบ้านมันหรือเปล่านี่ไงบ้านปลาร้าเนี่ยใครย่องออกไม่กล้าวิ่งเป็นเรื่องปกติไว้ต่อพรุ่งนี้เหรอเดี๋ยวเรามาต่อพรุ่งนี้นี่เราได้สไลเดอร์แล้วเอาด้วยเอาเล่นด้วยเล่นวันนี้เล่นแทนปลาก่อนปลาวันนี้ปลาไม่เล่นแต่เราเล่นแทนเฮ้ยไปอยู่ด้วยกันนะ
หน้ากดทิ่มเหรอมันสูงอันนี้ไม่ได้เล่นละครเหรอไม่ได้เล่นละครหน้าทิ่มแน่บอกเลยอุ้ยอุ้ยอะไรขนาดนั้นมาเป็นน้ำลูกโตเลยเฮ้ยอายุไปค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันพรุ่งนี้เลยแล้ววันนี้ก็เข้าสู่วันที่ทำบันไดให้ปลานะคะเดี๋ยวให้ดูคลิปคลิปนี้ปลามันอยากขึ้นแต่มันไม่รู้จะขึ้นทางไหนเอออย่างนี้เลยเราต้องทำบันไดให้ปลาก่อนเพื่อให้ปลาขึ้นได้ง่ายๆนะคะเข้ามาทำในกรงเลยไม่กลัวหรอกได้เวลาลูกรักแม่ทำได้ลูกช็อตนี้ลุ้นระทึกช็อตนี้ลุ้นเบี้ยวไปรับเลยโอ้เบี้ยวด้วยเบี้ยวแล้วก็ต้องทำการงัดลูกอุ้ยอุ้ยอุ้ยเคยเห็นขนมตุ๊บตับป่ะทำ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 อันนี้มุกมุกมุกปกติต่อไม่เบี้ยวเลยนะคะเอาทีเดียวมิดเลยทีเดียวเลยเหรออืมปกติต่อไม่เบี้ยวเลยนะคะมิดเลยมิดเลยโดนเลยซองเอ้ยหนึ่งซองหนึ่งซองหนึ่งซองวันนี้นะคะเป็นวันที่ เราจะมาเซอร์ไพรส์ปลาปลาสไลเดอร์เสร็จแล้วลูกปลากินข้าวแล้วขอแซมด้วยครับปลากินข้าวมันงงปลางงแน่เลยนี่ไงนี่ไงมันมีไอซ์วอลนะเนี่ยเรามาเสริมบ้านไม่ปลามาแล้วปลามาแล้วเดี๋ยวขึ้นล่อมันล่อมันได้ไหมวันนี้ก็ไม่สำเร็จนะไม่ชอบกินกับมือปลาเนี่ยมันขึ้นไม่ได้ขึ้นเลยหน่อยขึ้นไปปลาเหยียบขึ้นไปขึ้นมาแล้วปลามาเร็วไม่ขึ้นอีกแล้วปลากินข้าวแล้วมันทรงตัวได้ก็ได้มันไม่ข้าวแล้วปลามาเร็วปลาเอ้ยมันงอนแล้วอ่ะโอเคสรุปก็คือไม่สำเร็จนะคะปลาไม่ยอมขึ้นสไลเดอร์โอ้โหปลาไม่ขึ้นให้แม่นะแม่จะได้ตัดคลิปลงให้คนดูเนี่ยอดเลยหรือไม่เราอาจจะต้องทำบันไดใหม่เพราะว่าบันไดเราอาจจะมีปัญหาก็คือมันชันเกินไปขนาดคนยังไหลลื่นอ่ะก็เดี๋ยวเราจะทำบันไดให้ปลาใหม่นะคะเผื่อว่าปลามันจะสามารถขึ้นมากินข้าวให้ได้แต่อันนี้คือคนก็ขึ้นยากนะชั้นมันถี่เกินไปใช่ปะใช่ไปปลาถ้าปลาไม่เล่นแม่เล่นเองก็ได้สไลเดอร์อ่ะรู้จักเปล่าเก๋ไก่สไลเดอร์อ่ะไอวอด้วยนะคะตอนนี้นะเดี๋ยวผมจะมาให้ข้าวปลากับสไลเดอร์ใหม่นะคือเราหาวิธีให้ปลาขึ้นไปข้างบนไม่ได้ไม่ยอมขึ้นให้อุ้มก็ไม่ยอมให้อุ้มเดี๋ยวเอาข้าวรอปลากินข้าวแล้วข้าวแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะตะคุ่มตะคุ่มตะคุ่มเลยปลากินข้าวแล้วปลากินข้าวแล้วจะได้อีกนิดนึงเออขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเฮ้ยไม่ร้องไม่ร้องอะไรวะเนี่ยขึ้นบันไดมันอาจจะปีนยากไปเพราะผมรู้สึกว่าผมขึ้นมาคลิปนี้มาวัดความฉลาดของแมวขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วค่อยค่อยค่อยลื่น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 เฮ้ยมันคาบมันคาบออกมากินแล้วอะโอเ
กินไปเถอะวันนี้เราก็ยังทำภารกิจไม่สำเร็จอะเดี๋ยวเราค่อยๆฝึกความฉลาดของมันไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราค่อยๆฝึกทุกวันเพราะตั้งแต่ทำมามันจะไม่เคยขึ้นเหมือนพอเมื่อคืนอะผมมีคลิปผมกระเกะจับมันอุ้มไปแล้วผมล้มไอ้เดินขึ้นทางนี้ได้เหรอโคตรอายเลยเมื่อคืนเจ็บตัวหมดเลยเนี่ยพองหมดเลยพยายามจะฝึกมันทุกวันนะไปดูกันเลยวันนี้คือวันต่อไปที่เราจะทำการให้ปลาเล่นสไลเดอร์ครั้งนี้นะฮะเราทำบันไดใหม่เผื่อแบบมันจะได้มีอะไรเล็บเอาไว้เกาะจะได้เกาะขึ้นได้เดินขึ้นได้เนี่ยเราทำให้มันยาวขึ้นด้วยเราจะทำการล่อเราจะค่อยๆให้นะอันนี้คือจะน้อยลงเริ่มจากน้อยไปมากไม่งั้นเดี๋ยวปลาจะอิ่มก่อนมันเป็นรางวัลนะใช่เป็นรางวัลถ้าลุกขึ้นมาถึงนี่ลุกก็จะได้ชิ้นใหญ่ขึ้นอ่ะ2คำน่ะเมื่อวานอ่ะมันไม่ยอมขึ้นนะเพราะว่ามันขึ้นมาแล้วมันแบบรู้สึกว่าสูงมันก็เลยโดดลงแต่เนี้ยคือมันต้องขึ้นมากินแบบทำภารกิจอ่ะอันนี้ประมาณแบบฝึกให้มันขึ้นเองด้วยใช่ไหมใช่ใช่เราไม่อยากอุ้มมันขึ้นเพราะว่าถ้าเราอุ้มมันก็ยังไม่ขึ้นแต่ถ้ามันขึ้นเองอ่ะมันจะขึ้นตลอดมาหยอดแล้วนี่ที่หยอดนี้ก็หยอดแล้วนะสไลเดอร์ของเราต้องมีขุมทรัพย์อยู่บนนี้ขุมทรัพย์คือก้อนเนื้อก้อนยักษ์กับปลาตัวยักษ์เดี๋ยวเราเรียกเลยเลยไหมเรียกเลยดีกว่าปลาปลาเร็วมาเดี๋ยวมาอย่างไวอ่ะปลาเร็วดูลุ้นปลาว่าปลามันจะกินไรขึ้นมาหรือเปล่าซ้ำอยู่ตรงนี้นะปลาขึ้นมาเลยนั่นแหละมาแล้วเริ่มมาแล้วตอนนี้แกแล้วมาเร็วๆเฮ้ยมาแล้วเราได้สุดก็ยอมขึ้นนะสำเร็จว่ะสำเร็จแล้วว้าวอุ้ยน้ำตาจะไหลด้วยดูพวกเพื่อนๆมันหลบทีมงานหลบกินเลยกินแล้วอันนี้การสุดท้ายนะให้มันเดินขึ้นมาแล้วให้มันเดินขึ้นมาก่อนปลาขอบอกเลยว่าพอจะเอาปลาลงสไลเดอร์ได้คือฝึกมันมาประมาณ1อาทิตย์อะ1 อาทิตย์เต็มๆแหละไวมากภาพตัดไวมากแต่มันเล่นไม่สุดนะเดี๋ยวให้มันกินแบบนี้อีกเป็นเรื่อยเออมาดิเป็นหรอเนี่ยเกี่ยวกาดละมันเริ่มฉลาดแล้วไม่สนใจไปละเล่นรอบเดียวสรุปนะภารกิจปลาลงสไลเดอร์สำเร็จก็คือสร้างมากี่วันปลาลงแค่ไม่ถึง10วิอ่ะจังหวะตอนนั้นน่ะคือภาพต้องรีหลายๆรอบนะปลาลงไปเสร็จแล้วปลาไม่ถึงพื้นนะกระโดดออกก่อนกลางทางด้วยโอเคคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะนี่คลิปนี้ปลาลงสไลเดอร์ที่แม่สร้าง